เนี่ยคุณลุงพาเราแว้นมาเก็บขยะมาลองขายดูเก็บแป๊บเดียวก็เอากลับมาให้เด็กๆช่วยช่างขายได้มาตั้ง13บาทคุณลุงพีระธรผู้นำชุมชนอ่อนนุช14ไร่ที่เมื่อก่อนเคยเป็นซาเล้งเขาก็เลยมีไอเดียที่จะเอาขยะมาทำให้ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นเด็กๆในชุมชนอ่อนนุช14ไร่เอาขยะมาแลกขนมกับร้านค้า0บาทไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวค่ะบางคนแลกได้3บาทแต่ว่าค่าขนม5บาทเจ้าของร้านก็ต้องยอมขาดทุนให้ขนมเด็กๆไปแบ่งกันกินเจ้าของร้านคือลุงธรธีรธรเสนีวงศ์ในวัย56ปีอดีตนะคะลุงธรเคยเก็บขยะและอาศัยอยู่ใต้สะพานเป็นที่หลับนอนก่อนที่กรุงเทพมหานครจะให้ย้ายออกมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ตั้งแต่ปี2545ผู้ริเริ่มโครงการร้านค้า0บาทตั้งแต่ปี2546ถึงวันนี้ผ่านไป20ปีแล้วค่ะชุมชนอ่อนนุช14ไร่จากร้านค้าที่มีเพียงแค่ร้านลุงธรเพียงแค่ร้านเดียวตอนนี้ขยายไปทั้งชุมชนทั้งร้านเสริมสวยร้านอาหารตามสั่งขยายไปจนถึงแลกประกันสุขภาพประกันชีวิตเลยค่ะทุกๆวันใครที่เป็นสมาชิกประกันชีวิตจะต้องนำขยะมูลค่า1บาทมาฝากกับลุงธรฝาก30บาทก็จะมีทุนประกัน30บาทเก็บได้ครบ3เดือนก็สามารถเบิกค่านอนโรงพยาบาลได้วันละ250บาทส่วนกรณีใครที่เสียชีวิตประกันก็จะให้โลงศพด้วยนะคะ1โลงเจ้าภาพสวดศพอีก1คืนและก่อนเสียชีวิตอยากจะทานอาหารอะไรเป็นพิเศษลุงธรก็จัดให้ค่ะแต่ว่าราคาไม่เกิน200บาทนะคะเด็กๆคนไหนเรียนดีก็จะมีทุนการศึกษาให้เทอมละ500บาทส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลก็จะมีข้าวสารให้เดือนละ5กิโลกรัมประกันนี้คุ้มครองรอบด้านจริงๆค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ชุมชนแทบจะไม่เห็นขยะเลยค่ะแต่ก็มีบ้างปลาปลายประมาณ 5-10% ที่จัดการไม่ได้ส่วนขยะที่เป็นเงินไม่รอดสายตาคนในชุมชนแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ลุงธรบอกว่าอย่าเผลอเพราะเด็กๆคิดว่านั่นคือขนมร้านค้า0บาทสามารถแลกได้ทุกอย่างในร้านนะคะยกเว้นแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าลุงธรไม่เอามาขายแต่ถ้าสินค้าอะไรที่ไม่มีในร้านก็สามารถนำคูปองไปแลกร้านอื่นได้เลยและที่ร้านก็มีข้อแม้นะคะว่าก่อนเอาขยะมาแลกจะต้องคัดแยกขยะให้เรียบร้อยถ้าไม่แยกลุงธรให้ราคาเหมาๆค่ะกิโลกรัมละ2บาทลุงธรบอกนะคะว่าตอนที่ย้ายจากใต้สะพานใหม่ๆกลัวมากว่าจะไม่มีขยะให้เก็บทุกวันนี้ไม่รู้ว่าขยะมาจากไหนเหมือนขยะมาแบบไม่ได้นัดหมายแต่ลุงไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยโลกรักชุมชนอะไรมากมายนะคะลุงมีโจทย์แค่ว่าทำอย่างไรให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดไปวันๆหาเช้ากินค่ำได้คือรอดไปวันวันจริงๆเนี่ยเราไม่ได้กู้โลกเราไม่ได้ดูโลกสวยไม่ได้ดูโลกงามนะครับจริงๆเนี่ยผมคิดแค่อย่างเดียวว่าวันนี้พรุ่งนี้จะกินอะไรกันมากกว่าแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่สำคัญและรู้สึกว่าตั้งแต่อะไรนะการจัดการตั้งแต่คันมันดาสู่เชิงตะกอนเนี่ยเมื่อคนเรามีกินมีใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับแต่ว่าเงินเดี๋ยวนี้มันหายากเหลือเกินอ่ะแล้วเงินนี่หายากนะครับนอกจากเงินหายากแล้วผมไปดูระหว่างกับเงินกับขยะเนี่ยขยะนี่มันหาง่ายกว่าเงินอีกนะขยะง่ายกว่าแล้วไอ้ขยะเนี่ยมันก็สามารถไปขายด้วยนะลุงธรบอกทิ้งท้ายนะคะว่าพวกเขารักขยะหากินกับขยะคนในชุมชนไม่มีเงินไม่เป็นไรมีแค่ขยะก็เหมือนมีเงินเพราะใช้แทนซื้อสินค้าและบริการในชุมชนได้มีชีวิตรอดคือที่สุดแล้วมาเลยร้านค้า0บาทรอให้บริการอยู่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ